เป็นช่างแต่งหน้าอิสระค่ะคือตอนงานแต่งหน้ามันมีเยอะพอเพิ่งเริ่มอาชีพช่างแต่งหน้าค่ะก็เลยอยากหาอาชีพที่มันส่งเสริมการค่ะแล้วแบบชอบงานด้านบิวตี้อยู่แล้วก็เลยหาแบบหาอาชีพอื่นด้วยค่ะไม่เคยมีต่อของตาเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยต่อของตาด้วยรู้จักคูเปิ้ลเพราะว่าคูเปิ้ลเรียนแต่งหน้าที่เดียวกันค่ะเรียนของการก็เลยรู้จักคูเปิ้ลก็คูเปิ้ลสอนต่อของตาเป็นช่างต่อของตาค่ะก็รู้สึกว่าครูสอนละเอียดครูสอนแบบตั้งแต่พื้นฐานซึ่งบางที่เขาไม่ได้สอนพอได้มาเรียนนะคะก็ได้รู้จักคนมากขึ้นเราไม่เคยจับงานด้านคุณตามาก่อนเลยเราก็ยังใจรู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่เก่งแต่ว่าเราก็จะได้มาเจอคนที่แบบเขาเป็นแล้วเขาเก่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสอนดีค่ะทุกคนใส่ใจใส่ใจนักเรียนอยากให้เรียนกับคนที่รู้จริงแล้วเราจะแบบประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นนะคะ